สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับสวัสดีพี่ยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP นะฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเก่าประเด็นใหม่อัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยเรามาเจอกันในทุกค่ำคืนประมาณ 3:00 ถึง 4:00 โดยประมาณถ้าวันไหนมันไม่แจ้งเตือนนะครับแม้ว่าจะกดกระดิ่งกดแป้งโป้งกันเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับว่าผมนั้นลงคลิปทุกวันที่ผ่านมานั้นเป็นคลิปที่ถูกอัดไว้ตั้งแต่วันที่25มกราคมวันนี้วันที่30นะฮะดังนั้นนี่น่าจะเป็นคลิปแรกในรอบเกือบสัปดาห์นะครับที่เป็นการอัปเดตล่าสุดจริงๆนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ผมเดินทางไปหลายพื้นที่เจอตรงไหนก็มีแต่ลมเย็นมีแต่ลมหนาวกันนั้นงั้นก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยเนาะวันนี้จุ่มหัวกันมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของ KTM นะครับกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้จัดการทีมนั่นก็คือฟรานเชสโกกุยดอตติต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปใน KTM ในปีนี้มุมมองบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าน่าสนใจมากผมก็เลยจะนำมาต่อยอดมาเล่าทุกคนให้ฟังพร้อมกับวิเคราะห์เพราะว่าบางอย่างแกอาจจะพูดไม่ได้ว่าเจาะลึกรายละเอียดนักนะครับผมก็จะเพิ่มจะเสริมข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่เพื่อที่ให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้เรียกว่ามองในมุมกว้างได้เสพอรรถรสให้มันเข้มข้นกันยิ่งขึ้นเนาะในปีนี้นะครับเขาจะต้องต้อนรับสมาชิกใหม่นะฮะถึง3คนเลยทีเดียวKTM นั้นมีทั้งทีมหลักทีมรองนั้น4คนนะฮะกลายเป็นว่าจะมีนักแข่งที่เป็นตัวหลักที่อยู่กับ KTM มาพักใหญ่ๆนั้นแค่คนเดียวคือ Brad Binder หมายเลข33ครับนักแข่งชาวแอฟริกาใต้แต่นักแข่งน้องใหม่นะครับบางคนก็หน้าเก่าแล้วล่ะบางคนก็ใหม่ซิงๆถอดด้ามเนี่ย3คนก็จะมีแจ็คมิลเลอร์นะครับที่ย้ายจากดูคาติมาอยู่ Factory นะครับมาเป็นคู่หูทีมเมทกับ Brad Binderโปสปาโกโรนะครับนักแข่งจอมเก่าอดีตเก่าของ KTM เมื่อครั้งหนึ่งนะฮะก็จะย้ายจาก Repsol Honda มาอยู่ในทีมรองของ KTM นั่นก็คือทีมแก๊สแก๊สครับน้องใหม่เพียงคนเดียวใน MotoGP ปีนี้แล้วก็จะกลายเป็นน้องใหม่ของ KTM ด้วยนี่ก็เป็นออกุสโตเฟอร์นันเดสครับเป็นแชมป์โลก Moto2 เมื่อปีที่แล้วก็จะมาอยู่ในแก๊สแก๊สครับมาจับคู่กับโปสปาโกโรแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในการดูแลนะครับของทางฟรานเชสโกกุยดอตติเขาด้วยนะครับในส่วนนึงเพราะว่าก็ใช้ RC16 นะครับรถสเปคปีนี้ในการแข่งขันแล้วก็เหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าการไปได้รับการสนับสนุนจาก Red Bull Racing นะครับทีมแชมป์โลกในเวที Formula 1เนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องของ Aerodynamic ครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ได้คุยเยอะนะครับฟรานเชสโกกุยดอตตินั้นก็บอกนะครับว่าปีนี้มันก็จะต้องแบบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นความท้าทายใหม่ของเขาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็พูดถึงการทำงานว่าวิศวกรของ KTM นี่ก็วางเป้าหมายวางคอนเซปต์เอาไว้ว่าอยากจะให้มีนักแข่งที่มีความหลากหลายครับนะฮะก็คือมีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปที่ผมไล่รายชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็จะได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีทั้งนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงจากทีมอื่นอย่างแจ็คมิลเลอร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ KTM ฮะนักแข่งจอมเก่านะครับที่มีประสบการณ์สูงในเวที MotoGP ผ่านทั้ง KTM นะครับในยุคที่กำลังเริ่มต้นจะแข็งแกร่งเนี่ยอย่างโปสปาโกโรไปหาประสบการณ์กับ Honda 2ปีแล้วก็กลับมานี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายครับBrad Binder นักแข่งที่แม้จะไม่ชนะการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เขาก็ดีที่สุดใน KTM ด้วยการจบคะแนนสะสมอันดับที่6 นี่ก็คือประสบการณ์โดยตรงกับ RC16 เพียวๆเนื้อๆนะฮะแล้วก็นักแข่งน้องใหม่ที่จะขึ้นมานี่ก็คือเป็นถึงแชมป์โลก Moto2 ก็จะมีประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้นะครับทางวิศวกรของ KTM เนี่ยเขาต้องการแบบนี้แต่กุยดอตติก็บอกนะฮะว่าก็รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายนักแข่งประสบการณ์สูงอีกคนนึงนักแข่งที่เคยประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเนี่ยในอดีตกับ KTM นั่นก็คือมิเกลโอลิเวรานะฮะก็โอลิเวราไม่ไปต่อกับ KTM นะก็จะไปอยู่ในทีมรองของ Aprilia นะครับก็คือทีม INF Racing ทีมของรัสซัลลาซารีนะฮะก็นี่ก็คือเป็นประสบการณ์นะฮะที่ออกมาในตรงนี้แล้วก็เมื่อถูกถามว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับที่จะได้กลับมาเจอแจ็คมิลเลอร์อีกครั้งหนึ่งทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันมาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังประเด็นนี้ก่อนก็ตอนแรกเริ่มนะฮะ KTM นั้นก็เพิ่งได้ทำงานร่วมกับฟรานเชสโกกุยดอตติเนี่ยเมื่อปีและปีแรกครับก่อนนั้นเขาอยู่กับพราแม็กดูคาติฮะเป็นผู้จัดการทีมที่นั่นแจ็คมิลเลอร์ก็ถือว่าเป็นนักแข่งคู่บุญของทีมนี้คนหนึ่งเหมือนกันในเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นซียังปื้อกันเลยล่ะนะฮะ
แต่ทีนี้ก็เส้นทางนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็ยังคงอยู่ดูคาติในขณะที่กุยดอตตินั้นก็ออกจากคาร์แม็กนะฮะมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม KTM Factory นะฮะแทนไมค์ลิทเนอร์ใช่ไหมนั่นก็คือเส้นทางแต่ทีนี้ก็กลับมาก็เหมือนกลับมาเจอลูกน้องเก่านะฮะกลับมาเจอซีเก่าก็บอกว่าก็ดีนะครับว่าแจ็คเองในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นนะในขณะที่ผมเองเนี่ยแก่ลงแล้ว พูดไปก็หัวเราะไปประมาณนั้นก็ขยายความว่าแจ็คเองก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสมควรแก่เวลานะครับที่แจ็คจะออกจากพื้นที่ที่อาจจะสะดวกสบายนะครับออกจากดูคาติมาเนี่ยแล้วก็มาสู่ความท้าทายครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่กับ KTM แล้วดูแล้วผมก็ว่าแจ็คเขาเป็นคนที่แบบว่าก็มีแรงจูงใจที่ดีนะฮะแล้วก็เขาก็ชื่นชอบ RC 16ด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะก็เดี๋ยวขยายความให้ฟังนะครับที่บอกว่าออกมาจากดูคาติทำไมต้องบอกว่าใช้คำว่าพื้นที่ที่มันสะดวกสบายอะไรต่างๆนะครับมันคล่องตัวกว่านี่ก็คือทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมว่าดูคาตินั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในส่วนของบุคลากรในส่วนของวิศวกรในส่วนของทีมงานในส่วนของเทคโนโลยีรถแข่งก็เป็นรถแข่งที่ทรงพลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวแรงไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์เพอร์เฟคในด้านชิ้นส่วนต่างๆเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆนะฮะถือว่าแจ็คก็ออกจากทีมแห่งแชมป์โลกทีมที่ดีที่สุดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเอามาตรงนี้นะฮะบนเส้นทางใหม่เนี่ยก็มาสู่ความท้าทายใหม่นั่นเองใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เมื่อถูกพูดถึงนะครับเมื่อถูกพูดถึงว่านักแข่งน้องใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะว่าออกุสโตเฟอร์นันเดสเนี่ยเหมือนบอกว่าเอ๊เข้ามาในตรงนี้เนี่ยนะครับเส้นทางเขาจะเป็นยังไงนะฮะเหมือนถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยจะถูกแบบว่าเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็จากคนที่จ่ออยู่หน้าบ้านอยู่แล้วที่พร้อมที่จะเสียบเนี่ยก็คือเปโดอคอสตาซึ่งก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมของออกุสโตเฟอร์นันเดสนะครับในโมโต2นี่แหละว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะผมขยายความให้ฟังนะครับทำไมถึงมีคำถามประมาณนี้ออกมาก็คืออย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าทีม KTM ทีมรองในปีที่แล้ว Tech 3เนี่ยก็จะมีแชมป์โลก Moto 2ก็คือ Remy Gardner หมายเลข87ซึ่งไม่มีพื้นที่ให้อยู่ใน MotoGP แล้วเขาก็ไปขับ World Superbike นะครับให้กับ Yamaha ทีมรองราอูฟูนันเดสรองแชมป์ก็คือเป็นรองของ Remy Gardner นะครับใน Moto 2เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วทั้งคู่ก็เรียกว่าแยกย้ายนะฮะไม่ได้ร่วมงานกับ KTM ก็เรียกว่าเป็นนักแข่งที่อายุยังน้อยนะครับอนาคตไกลแต่ก็ไม่ได้ไปต่อกับทีมกับต้นสังกัดกับ KTM เนี่ยออกุสโตเฟอร์นันเดสเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในชะตากรรมเดียวกันไหมเขาก็เลยสื่อเลยถามไปอย่างนั้นไงแล้วผู้จัดการทีมนะฮะฟรานเชสโกกูโดติก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นออกุสโตเฟอร์นันเดสนะผมจะไม่พยายามที่จะโฟกัสอนาคตหรอกผมจะไปโฟกัสที่ปัจจุบันเนี่ยที่เรื่องทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือแน่นอนนะครับว่าคิดซะว่าตัวเองเนี่ยคือมีโอกาสที่ดีมากที่ได้ขึ้นมาหาประสบการณ์ที่มันล้ำค่ามากในตอนนี้กับการเป็นนักแข่ง MotoGP เนี่ยดังนั้นก็อยากจะให้เฟรนเดสเนี่ยเพ่งโฟกัสนะครับไปที่การฝึกซ้อมไปที่รอบต่อรอบไปที่การแข่งขันในสนามมากกว่าจะไปคิดถึงอนาคตตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเปโดอคอสตาจะเป็นอย่างไรไม่ได้พูดถึงในตรงนั้นกันนะฮะก็ย้ำว่าก็อย่าไปอะไรมากมายเลยถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือเหมือนหมายความว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะในเมื่อปัจจุบันเราดีอนาคตเราอาจจะควบคุมกำหนดมันได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะฮะแล้วทีนี้เมื่อถูกถามถึงการแข่งขันรูปแบบใหม่สปรินต์เรสนะครับการแข่งขันในวันเสาร์ที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็กุยโตติมองนะฮะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักแข่งทุกคนก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านักแข่งทุกคนเนี่ยจะต้องเผชิญกับความกดดันความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นมันจะเสี่ยงที่จะมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยมากขึ้นนะฮะถ้าพูดถึงนักแข่งเนี่ยดังนั้นความพร้อมของนักแข่งก็คือต้องพร้อมเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งสำคัญมากๆตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของรถแข่งเนี่ยมันต้องเป็นรถแข่งที่เรียกว่ามันจะต้องแบบปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ง่ายขึ้นหน่อยนะฮะก็เพราะว่ามันไม่มี FP4 ใช่ไหมคือปกติเนี่ย FP4 จะใช้เหมือนเป็นแผนที่นำทางอ่ะทุกคนจะได้เห็นในปีที่แล้วหรือปีที่มันผ่านมาหลายๆปีเนี่ยว่านักแข่งบางคนนะฮะก็เก็บข้อมูลใน FP4 มาเ
พื่อที่จะแบบบางคนก็วิ่งลองรันแบบยาวสูงมากเขียนเป็นสูตรสำเร็จตายตัวแบบนั้นใช่ไหมถ้ามองว่า FPC เป็นยังไงมันก็อาจจะอ่านเกมไปในวันอาทิตย์ได้ง่ายขึ้นว่าทีมช่างจะเซตรถยังไงเหมือนมีไกด์นำทางดังนั้นมันจะไม่มี FPC เนี่ยรถแข่งมันก็คงจะต้องปรับให้มันง่ายขึ้นหน่อยเซตติ้งตั้งค่าอะไรให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่กุยดตินะครับพยายามที่จะบอกกันมานะฮะแล้วทีนี้ก็พูดถึงว่าเป้าหมายจะเป็นยังไงฮะเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือต้องการที่จะเป็นแชมป์นั่นแหละนะฮะก็คือหมายถึงว่าเป็นชัยชนะในการแข่งขันนั่นนะฮะแต่จะทำมันได้ในปีนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ก็คือก็จะทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้เพื่อมันนะฮะก็คือเพื่อชัยชนะนั่นเองแล้วก็เรื่องของนักแข่งประสบการณ์สูงที่ผมเล่าให้ฟังผู้มาใหม่ทั้ง2คนอย่างโปยส์ปาการ์โร่นะครับแล้วก็แจ็คมิลเลอร์เนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนของนักแข่งทั้งคู่เนี่ยนะครับฟรานซิสโกกุยตติมองว่าจะมีบทบาทสำคัญมากใน KTM แล้วก็ถูกถามต่อไปว่าแล้วโปยส์ปาการ์โร่เนี่ยจะเรียกว่าคุณจะให้เขาทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆหมายถึงว่ามีส่วนในการที่จะพัฒนารถ RC16 เหมือนกับที่ดูคาตินะฮะให้โยฮันซาโก้เนี่ยทำงานในลักษณะนี้ไหมฟรานซิสโกกุยตติบอกว่าแน่นอนฮะก็คือด้วยประสบการณ์ที่สูงของโปรเอสปาการ์โลเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบว่ามาเร่งนะครับมาช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยเรียกว่าก้าวไปได้เร็วขึ้นแต่ก็พูดถึงเอสปาการ์โลนะฮะว่าจริงๆแล้วก็เขาก็มีความกระตือรือร้นนะครับที่เข้ามานะฮะแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกผิดไหมนะครับที่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยทิ้งพวกเราไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทิ้งไปแบบไหนพอเอสปาการ์โลนั้นไปอยู่กับเรปโซฮอนด้าในปี2021-22แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็คืออยู่กับ KTM ในฤดูกาลสุดท้ายก็คือ2020ซึ่งตอนนั้น KTM เรียกว่าเป็นรถที่น่ากลัวนะฮะชัยชนะเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นจากโปสปาการ์โลนะครับเกิดขึ้นจากไบรท์บินเดอร์เนี่ยแต่นะครับโปสปาการ์โลก็คือคนที่ทำผลงานได้ดีสุดใน KTM เกือบชนะแต่ก็มีโพเดียมตั้ง 4-5 ครั้งโพเดียมรวมกันทั้ง KTM ชนะทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วเกิน10ครั้งครับแต่โปสปาการ์โลก็เลือกนะครับที่จะอำลา KTM ไปในวันที่รถเนี่ยกำลังเรียกว่าก้าวกระโดดอย่างน่าสนใจในตอนนั้นเพื่อที่จะไปหารถในฝันก็คือ RC213V ของ Repsol Hondaแต่ก็ตามที่เห็นนะครับจะไม่ได้เล่าเรื่องเยอะในตรงนี้ใช่ไหมฮะ KTM นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวายการ์ดของนักแข่งครับบางท่านรู้แล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมใครเป็นแฟนของพี่จิ๋วบ้างฮะดานี่เปโดโรซ่าครับเทสไรเดอร์คนเก่งของทีมหมายเลข26เนี่ยหลายๆคนวอนเหลือเกินว่าอยากจะให้พี่จิ๋วกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงได้ไหมก็คือเข้าไปลงสนามได้แต่ลงในฐานะของนักขับทดสอบนะครับเทสไรเดอร์แต่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นจะลงไวการ์ดที่สเปนนิช GP นะครับในสเปนบ้านเกิดไม่ลงไม่ได้ฮะต้องลงครับก็คือ KTM เนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกที่คุยกันมาทั้งรายการเนี่ยว่ากำลังเปลี่ยนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีทีมรองที่เรียกว่าเป็นนักแข่งจอมเก่านักแข่งไม่มีประสบการณ์แล้วก็ได้นักแข่งที่ฝีมือดีมาจากทีมอื่นเข้ามาเนี่ยแต่ข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับดังนั้นก็คือการที่จะต้องให้เทสไรเดอร์ซึ่งทีมอื่นเทสไรเดอร์ของทีมอื่นเขาก็ยังลงไวคัสได้เลยโดยเฉพาะเทสไรเดอร์ของดูคาตีเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินมิเคลเลพิโรเนี่ยใช่ไหมดังนั้นพี่จิ๋วก็คงจะต้านไม่ไหวนะฮะนะอาจจะต้านคำขอทั้งอ้อนวอนทั้งขู่เข็นอะไรหรือเปล่านะฮะจากพรีทไบเออร์นะครับนายใหญ่ของทาง KTMแต่นั้นก็รอดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยปีนี้จะมีผู้ผลิตเนี่ยแค่5ผู้ผลิตปีที่แล้วเนี่ยมี6แล้ว KTM ดีที่สุดก็คือแค่อันดับที่6เท่านั้นโดยแบดบินเดอร์ครับเขาจบคะแนนสะสมอันดับที่6โดยที่ไม่ได้ชนะการแข่งขันนะครับแต่ก็มีโพเดียมแล้วก็ผลงานส่วนมากจะติดท็อป10แม้ว่าคนที่ชนะให้กับ KTM ก็คือมิเกลโอลิเวร่าครับแต่โอลิเวร่าถ้าวัดถึงความนิ่งก็อาจจะไม่สู้แบดบินเดอร์แม้จะชนะถึง2ครั้งก็ตามเนี่ยเลยทำให้คะแนนสะสมของมิเกลกับของแบดเนี่ยเรียกว่าคนละอันดับกันนะฮะแต่สุดท้ายก็ตามจริงเดี๋ยวขอเล่าเรื่องราวของมิเกลโอลิเวร่านิดหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านอยากจะทราบอยากจะรู้ก็คือไป RNF Racing Team ไปอยู่ทีมรองของ Aprilia
ถามว่า KTM เขาอยากเสียนักแข่งโปรตุเกสคนนี้ไปหรือเปล่าไม่อยากเสียนะฮะก็อย่างที่คุยตอตีบอกครับว่ารู้สึกว่าเสียดายอยู่นะฮะที่ไม่ได้ร่วมงานกันต่อกับโอลิเวราคืออยากจะเอาโอลิเวราลงไปอยู่ทีมรองทีมเทคทรีซึ่งตอนนั้นยังเป็นเทคทรีนะฮะแต่ก่อนที่จะแบบว่าโอเคแล้วฮะอาจจะรีแบรนด์ใหม่เป็นแก๊สแก๊สเนี่ยแต่ด้วยศักดิ์ศรีของอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะโอลิเวราเขาก็ไม่ยอมฮะคือถ้าอยู่กับ KTM ก็คงต้องอยู่ในทีมโรงงานน่ะแล้วอยู่คนที่เคยอยู่ทีมรองโอลิเวรานั้นเดบิวต์ขึ้นมาปีแรกใน2019เนี่ยมาอยู่ในทีมรองหลังจากนั้นก็ถูกผลักดันขึ้นทีมใหญ่แล้วจะให้ผลักดันลงไปอยู่ทีมรองเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยในตอนนั้นนะฮะแต่สุดท้ายก็เรียกว่านะฮะแยกทางกันไปนะฮะไปอยู่กับ INF Racing Team ไปใช้เครื่องยนต์ ISGP 23ของ Aprilia ซึ่งก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ได้อย่างสุดยอดเหมือนกันนะฮะในปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของค่ายส้ม KTM นะครับนะกับความเปลี่ยนแปลงกับมุมมองกับทัศนะต่างๆนะครับในบางส่วนของฟรานเชสโกกุยดอตตินะครับกุนซือที่กำลังจะเข้าสู่ปีที่2ของการร่วมงานกับค่ายส้ม KTM นะครับหลังจากที่อยู่กับดูคาติมาก็อย่างยาวนานประเด็นสุดท้ายที่จะเล่าเรื่อง KTM ในคลิปนี้นะครับหลายท่านบอกว่าพี่ปุ้ยรถแข่งของ KTM ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะรูปลายสีสันเหมือนเดิมทุกระเบียบนิ้วใช่ฮะก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าจะมองดูอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นท่องูดินฮะบางท่านเรียกท่อพญานาคจริงๆมันไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกฮะก็คือนักแข่งก็เอาไปลองเอาไปใช้อะไรมาโอ้นะฮะพอสมควรแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าไอ้ท่องูดินเมื่อการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขายังไม่ได้เอามาใช้ไงเข้ามาใช้หลังระหว่างฤดูกาลนะฮะระหว่างการแข่งขันในระหว่างปีแต่พอมางานเปิดตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เปิดตัวไปนะฮะบางท่านอาจจะแซวแบบขำๆนะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนท่อของค่ายอื่นค่ายอื่นมันอาจจะดูแบบดูคำรามดูแบบรูปทรงมันดูดันอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ทำไมมันรูปร่างมันแบบเป็นงูดินเลื้อยมาอย่างนี้เลยนะฮะก็สุดใครสุดมันนะฮะเราคงไม่อาจที่จะไปตัดสินได้นะครับว่ารูปทรงท่อแบบไหนมันดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดอย่างไรน่าจะเป็นสิ่งที่วิศวกรเขาคำนวณเขาออกแบบเขาเรียกว่าจัดแจงมาให้มันเรียกว่าเข้ากับรถแข่งเข้ากับเครื่องยนต์ของแต่ละค่ายกันมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นก็รอดูรอเชียร์กันได้กับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งน่าสนใจของค่ายส้มลาไปก่อนครับวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยทุกคนสวัสดีครับ